มนะคะเราจะเก็บไฮไลท์ก่อนตัดช่วงตอนไฮไลท์จากฝั่งนี้นะคะ16นาทีนะไปก็จะดูอาหารค่ะไปเดินไปแถวปลามูลนะทุกคนเนาะครับเนี่ยคนเยอะนะคนคนเยอะตอนนี้น้องได้เนี่ยน้องหมดละเนี่ยน้องก็จะได้ปลายอนนะคะปลาแล้วก็กบนี่อันนี้จะเป็นปลาน้ำมูลนะทุกคนโอ้โหปลาตัว25ตัว45ตัวละ35ถูกมากเลยสี่เนี่ยกับข้าวถูกจังเลยวันเนี้ยอันนี้น้องขายเนี่ยเดี๋ยวซื้อตัวสักขันก่อนวันนี้ได้มาเยอะบ่ลูกอ่ะจับนะแล้วก็หมุนเนี่ยอันนี้ครึ่งโลเหรอ3ขีดอันนี้เหมือนกันเหรอลูกเหมือนกันค่ะโทรถามเขาแล้วจักกะจั่งค่ะได้เยอะมากเลย100เอาไปทอดเหรอคะหรือไปผัดเอาไปทอดเหรอคะไปแล้วนะคะวางแป๊บเดียวก็หมดนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารป่าน้องก็จะเป็นได้จักจั่นแล้วก็ได้อบได้อะไรใหม่นะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะคะตลาดมีชื่อก็ดูมีน้องขายเจ้าเดียวนะถ้ามีมาถ้ามีก็มีไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมลูกอันนี้เขาเลี้ยงหรือว่าเขาเอายังไงจักจั่นน่ะเหรอน้องบอกว่าเขาหามาเพื่อนเขาหามา3ขีด100มันตกขีดละ35บาทน้องวางเป็นถาดเป็นถาดนะพี่มาเนี่ยเดี๋ยวจะจับนะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยก็จะช่างกันใส่ไป5บาทหน่อมากเลยแล้วน้องก็จับเบาด้วยนะปลาเนี่ยขายไงคะ35ไม่ขายปลาสุกละ6บาทต้องของ40เนาะค่ะตัวจักรจันเราได้ยินแต่เสียงมันร้องนะทุกคนแล้วเราไปต่อแล้วนะคะอันนี้โคตรหน่อยนี่นะอันนั้นอันนี้เนี่ยลูกโคตรอันนี้ไตเปเจจ้ะปลาแก้มเงยจังว่าใส่โกงรั่วตระฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะคะไปสั่งจะถูกนะคะบอกเดี๋ยวรอหนุ่มคนนี้ออกรวยหน้าเลยจริงมันรวยจ้ะจะมาหนุ่มรวยโอเคไปกำลังง่ายมันนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะรอบเช้านะคะทุกคนนะคะตลาดเช้าอยู่ฝั่งตรงนี้นะเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนาะโอ้แล้วนี่ลวดจะมาเนี่ยช่วยเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะอยู่ในตลาดเมืองสุรินทร์นะคะก็จะมาจุดปลาแล้วก็อาหารป่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็มีตัวจักจั่นจักจั่นแล้วก็ปลารากกล้วยนะคะหอยของตรงนี้อันนี้จะเป็นปลาแม่น้ำมูลนะคะปลาที่มาจากแหล่งแม่น้ำมูลแล้วก็น้องก็ไข่ปลาก็จะวางขายตรงนี้นะคะของน้องเขาอยู่ในเกรดสูงแต่ว่าเขาก็ขายดีนะขายดีนะคะเดี๋ยวนี้ขอเก็บช็อตให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศในตลาดเมืองสุรินทร์ของเรานะคะช็อตดีๆให้ชมกันนะคะทุกคนนะก็มาซื้อได้